บัดนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาเข้าหอที่สองก็คือการแก้ไขปัญหาข้อที่หนึ่งเนาะอธิบายความหมายแปลงความหมายเริ่มของสุภาษิตที่บอกว่าอยากกินมาต้องปลูกผลความหมายในที่นี้เราพวกเราต้องได้อธิบายความหมายแปลงความหมายเริ่มของสุภาษิตที่ว่าเพิ่นให้มาคืออยากกินมาต้องปลูกผลนี่ความหมายว่าแนวใดเนาะอาจารย์จะอธิบายแบบนั้นฟังเด้อแน่นอนอยู่แล้วเนาะอยู่บนโลกนี้เนาะทุกคนอยากได้ยังบ่มีว่าจะไหลมาโดยที่ว่าห้องบ่ได้ขอเกินแน่ๆแม่นบ่ของร้านอาจารย์ว่าแม่นหรือบ่เนาะแน่นอนเนาะแล้วบัดนี้อาจารย์จะมาพวกร้านมาสังเกตดูรูปภาพเนาะชาวสวนเพิ่นอยากกินผักอยากกินมะกล้วยหรือว่าอยากกินอ้อยอยากกินทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นก็ต้องได้ปลูกแม่บ่แล้วบัดนี้ชาวนาเราอยากกินข้าวต้องเฮ็ดต้องไปเฮ็ดนาเนาะบ่แม่นว่าอยู่ซื่อๆแล้วคิดอยากกินข้าวแล้วมีข้าวบ่แม่นเนาะแต่ว่าก่อนจะมาปลูกผักปลูกมะกล้วยหรือว่าเฮ็ดนานี่บ่แม่นเฮ็ดมื้อเดียวแล้วมื้ออื่นจะได้กินก็บ่แม่นเนาะมันต้องได้ผ่านกระบวนการบูรณาการรักษาเนาะผ่านขั้นตอนในการบูรณาการรักษามันจึงเติบใหญ่ขึ้นมาจึงออกมาออกผลเฮาจึงได้กินได้อันนี้แม่นความหมายของคําว่าอยากกินมาก็ต้องปลูกผลเนาะเฮาก็ต้องได้ลงมือในการผลิตบัดนี้นะมาเปรียบเทียบใส่บัดนี้นะพนักงานทหารตํารวจในผู้เด็กอยากกินสิเฮ็ดได้ไหลสิไปเฮ็ดสวนบ่ก็บ่แม่นเนาะพวกร้านเนาะเพิ่นอยากกินก็ต้องได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกหาเงินหาค่ําเพื่อมานําเงินนําค่ํานั้นไปซื้อไปจ่ายในตลาดแล้วไปซื้อจ่ายมากินอันนี้ก็แม่นความหมายของคําว่าอยากกินมาต้องปลูกผลเนาะบัดนี้เฮาไปข่าวข้อที่2กันเลยเนาะข้อที่2แม่นอธิบายความหมายแปลงความหมายเริ่มของสุภาษิตที่ว่าอยากเป็นคนต้องทําเหี้ยนกว่าหมูความหมายในที่นี้เนาะอาจารย์จะมาอธิบายให้พวกเราฟังเนาะจังได๋เพิ่นจึงว่าอยากเป็นคนต้องทําเหี้ยนกว่าหมูทุกคนเกิดมาอยู่บนโลกนี้เนาะบ่มีใครที่มาเกิดมาแล้วจะมีความรู้ความสามารถมาพร้อมกับการมืนตาบนโลกนี้เป็นไปบ่ได้เนาะทุกคนเกิดมาก็ต้องได้สอบแสวงหาความรู้เนาะจึงจะมีความรู้ความสามารถอันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้พวกเราฟังเนาะคือหูที่1มีแม่นอย่างนี้เล็กน้อยเนาะเด็กคนเฮานี่เกิดมาแล้วเป็นมือเกิดเนาะก็ต้องได้มีการให้รู้แม่บอกพวกเราเรียนรู้คือแนวใดแน่เรียนปากเรียนเว้าเรียนงามเรียนท่านเรียนกินเรียนจากไผแม่เรียนจากพ่อแม่เนาะจากอ้ายไปเนาะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้คือกันหลังจากนั้นแล้วมาเขาเรียนเด้มาเขาเรียนมาเรียนน้ําผู้เรียนน้ําผู้อาจารย์มาเรียนอ่านเรียนเขียนเนาะเรียนอ่านเรียนเขียนเรียนบวกเรียนลบอันนี้แม่เรียนน้ําผู้อาจารย์นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้ต้องได้เรียนน้ําผู้เพื่อนเนาะเรียนน้ําผู้เพื่อนแชร์บทเรียนกันเนาะแชร์ไอเดียน้ํากันอันนี้ก็แม่นการเรียนคือกันนอกจากนั้นแล้วก็ยังเรียนจากสื่อต่างๆบ่ว่าจะแม่นโทรทัศน์บ่เรียนจากอินเทอร์เน็ตบ่เรียนจากหนังสือพิมพ์บ่อันนี้ก็แม่นการเรียนรู้เช่นเดียวกันแล้วบัดนี้แม่นนี่กับนี่เนาะ2กลุ่มนี้แม่นเรียนจากการค้นคว้าการอ่านจากตัวเฮาเองอันนี้ก็แม่นการเรียนรู้เนาะอยากเป็นคนนี้ต้องได้ทําเรียนเนาะต้องได้มีการสอบผู้ความเรียนเพื่อว่าจะนําเอาความรู้ความสามารถนั้นมาพัฒนาตัวเองอันนี้แม่นอยากเป็นคนต้องทําเรียนความรู้เนาะเรียนจากหลายสิ่งหลายอย่างบ่แม่นเรียนแต่อยู่ในวงเรียนชาวนาเฮายังต้องได้เรียนนอกสถานที่คืออาจารย์อธิบายมาเมื่อกี้นี้อันนี้แม่นข้อที่2บัดนี้อาจารย์จะพาพวกเราให้มาเบิ่งข้อที่3เนาะข้อที่3นี่แม่นอธิบายความหมายเริ่มของสุภาษิตการศึกษามีความสําคัญแนวใดต่อการดํารงชีวิตเนาะมีผลดีต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติแนวใดบัดนี้อาจารย์จะมาอธิบายบทบาทของการศึกษาหรือว่าความหมายของการศึกษานี้มันมีความสําคัญแนวใดต่อกับการดํารงชีวิตเนาะพวกเรามาสังเกตบรรพูภาเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเบิ่งเด้อพวกเราเด้อการศึกษานี่เป็นมีความสําคัญเนาะในการดําเนินชีวิต1เฮ็ดให้เฮาสามารถไปสู่เป้าหมายที่เฮาตั้งไว้เห็นบ่เฮ็ดให้เฮามีการพัฒนาเฮ็ดให้เฮาประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆประสบผลสําเร็จในการทําเฮียดเนาะแล้วเฮ็ดให้แล้วเฮ็ดให้เฮามีเวียกเฮ็ดงานทําที่ดีการศึกษานี่แม่นบ่แล้วเฮ็ดให้เฮามีหมู่เพื่อนได้ประสบผลสําเร็จคืออาจารย์ว่าเนาะบัดนี้แล้ว
การความสำคัญของการศึกษาเลยการศึกษาอีกมีความสำคัญหลายในการดำรงชีวิตของคนเฮาเพราะอย่างในคนเฮามีความสลาลักแดมเพื่ออาจารย์บานว่ามีการพัฒนาแล้วบานก็บอกไปเนาะแล้วบานนี้มีคนดีแล้วหลายตัวตนเองคืออาจารย์อธิบายเมื่อกี้นี้เนาะแล้วตัวครอบครัวดีถ้าหากว่าเฮามีการศึกษาแล้วเนาะบานเนาะเฮาก็บ่สามารถเพิ่มพาตัวเองได้แม่นบ่หลังจากนั้นแล้วเฮาก็สามารถเรียนรู้พ่อแม่แล้วก็เบิ่งแง่พ่อแม่อันนี้แม่นมีผลดีต่อครอบครัวแล้วต่อสังคมในประเทศชาติเองพวกเรามาสังเกตว่าพูดตัวนี้แล้วพูดตัวนี้เนาะต่อสังคมในประเทศชาติถ้าว่าคนอยู่ในสังคมหาได้รับการศึกษาก็จะเห็นให้สังคมนั้นมีบุคลากรที่ดีเนาะบ่เกิดภัยบางหน้าเฮ็ดให้สังคมนั้นมีการพัฒนาในโลกร้านมีการก้าวคือเทือละก้าวเทือละก้าวเนาะอันนี้ก็แม่นความหมายของการศึกษามีผลดีต่อตนเองสังคมและประเทศชาติคือแนวใดบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างมาพิสูจน์ให้พวกร้านเบิ่งเนาะตัวอย่างก็คือทานน้ําที่แสนคารมหักของพวกเฮาก็คือทานไก่ซ้อนพวกวิหารเพิ่นเป็นผู้นําที่มากหันในการศึกษาของครัวทำเฮียนบอกว่าจะเมนเฮียนอยู่ในปึ่งตำได้แค่ในครัวอาจารย์หรือเฮียนจากชีวิตตัวจริงนอกจากนั้นแล้วเพื่อนตัวยังเด็กไปสอบครัวเฮียนเฮียนอยู่ต่างประเทศหลังจากนั้นแล้วเพื่อนก็เลยนำเอาความรู้ความสามารถของเพื่อนนั้นมาพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮาเนาะเห็นประเทศชาติของพวกเฮานี่มีการพัฒนาและสามารถปลดปล่อยได้จนมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็แม่นผลจากการศึกษาของเฮียนเนาะต่อไปวันนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปเข้าข้อที่4ข้อที่4